สวัสดีจ้าพอกันกับบรรยากาศเซาหนีเด้อจ้าพี่น้องอันมื้อนี้บ่ได้ผ้าม่านเก็บผักเด้อจ้าสิผ้าม่านชมสวนเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นอันพี่น้องจําได้บ่จ้าเป็นอันข้าวโพดรุ่นแรกที่เฮาปลูกในไร่นาเนาะจ้านี่เบิ่งเปียงมื้อนี้ก็ผ้ามาอัปเดตอันให้เบิ่งเนาะจ้าว่าอันต้นใหญ่ไปหอดไสแล้วเนาะจ้างามหรือบ่งามจังได๋เนาะจ้าเดี๋ยวสิพาย่างเบิ่งไกลๆจ้าพี่น้องอันฟังนี่เนาะจ้าเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวจ้าพี่น้องตอนนี้ก็กำลังงามเนาะจ้าสูงประมาณเกือบเพียงแอวแล้วเนาะจ้าพี่น้องตอนนี้ก็ดึงน้ำลงเหมือนรอบหดเนาะจ้านี่ไอช่วงปีใหม่เฮาก็เก็บผักขายเอิ้นอยากเก็บผักขายคักเนาะจ้าพี่น้องก็บ่ค่อยได้มาดูแลเนาะจ้าอันนี้ก็เคลียร์ผักออกเกือบเบิดแล้วเนาะจ้าช่วงเทศกาลปีใหม่ระบายผักเป็นได้ไปประมาณ 70-80% แล้วเนาะจ้ามื้อนี้มีโอกาสก็เลยสิพามาอัปเดตความงามของอันข้าวโพดเนาะจ้าพี่น้องอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวเด้อจ้าพันธุ์อันข้าวเหนียวสีชมพูเนาะจ้านี่เนาะจ้าก็กำลังงามส่วนนี้เป็นอันหอมเนาะจ้าต้นหอมที่เฮาปลูกไว้เคยถ่ายคลิปให้เบิ่งปลูกไว้ตอนนั้นเนาะจ้าพี่น้องอันนี้เป็นต้นหอมจ้า2แปลงนี่ก็กําลังงามจ้าก็เอาหุ้นไปได้หลายแปลงแล้วเนาะจ้านี่เอาหุ้นก็คือการนั่นอันลกหญ้าเนาะจ้าเอาหญ้าเอาวัชพืชออกเนาะจ้าพี่น้องอยู่นี่เอิ้นว่าเอาหุ้นผักเนาะจ้าถัดไปหันสักหน่อยเนาะจ้าพี่น้องที่เคยลงคลิปให้เบิ่งเนาะจ้าอันที่ปลูกถั่วลิสงเนาะจ้าตอนนี้ก็เกิดสืบลึบเลยนะจ้าพี่น้องก็กำลังงามเนาะจ้านี่สิพาเบิ่งเนาะจ้านี่ที่เคยลงคลิปวิธีการปลูกไปเนาะจ้านี่ตอนนี้ก็เกิดเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าพี่น้องเกิดสม่ำเสมอกันดีเนาะจ้านี่มี2แปลงเด้อจ้านี่พี่น้องนี่เนาะจ้ากะกำลังงามจ้าก็เดี๋ยวสิได้เอาน้ำมันลงเงินหดเนาะจ้าพี่น้องนี่เอาน้ำลงระวังคลองกองมาจากสาใหญ่เนาะจ้าส่วนนี้กันเป็นต้นหอมจ้าต้นหอมพันหอมเขียวหน่อยที่เขาปลูกไว้เนาะจ้าพี่น้องอันนี้นี่สิเว้าให้ฟังเด้อจ้าพี่น้องอันนี้เฮาใส่เป็นปุ๋ยคอขี้งัวเนาะจ้าปุ๋ยคอขี้งัวนี่สังเกตได้จ้าพี่น้องมันจะงามซากกว่าปุ๋ยคอขี้ไก่เนาะจ้านี่เด้อจ้าพี่น้องคันเป็นปุ๋ยคอขี้ไก่นี่จะงามอัวไก่ได้ขายแล้วเนาะจ้าได้ว่านี่เป็นปุ๋ยคอขี้งัวก็อันนี้เฮาบ่ได้เร่งเงินฝ้าขายอีหยังเนาะจ้าเพราะว่าเฮามีหลายรุ่นเนาะจ้าอันหุ่นนี้พ่อขายอยู่เทื่อเงินคู่สาเนาะจ้าส่วนหุ่นนี้ก็เลยอันบ่ได้เฝ้าเลี้ยงใส่ปุ๋ยขี้ไก่เนาะจ้าก็คือค่อยๆให้มันนั่นเจริญเติบโตไปใหญ่ไปแล้วก็จะได้ขายเอิ้นซ่อนกันก็คือขายทั้งคู่สาแล้วเดี๋ยวก็สิมาลูกขายในไร่นาต่อเนาะจ้าพี่น้องประมาณนี้จ้าฟังนั่นก็เป็นข้าวโพดเนาะจ้าสุดๆปลายพุ่นเป็นบักเขือเทศบักเขือเทศราชินีเนาะจ้าแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ย่างเงินพาไปเบิ่งเด้อจ้าพี่น้องก็ปลูกอยู่ข้างๆนี่จ้าคอกงัวส่วนงัวก็ผูกเลี้ยงอยู่หลังถึงหน้าเนาะจ้ามีต้นบักเผาเบิ่งเพียงพี่น้องนี่ต้นบักม่วงเนาะจ้าเบิดอายุไขก็ตายไปอากาศลมลื่นจ้าพี่น้องบรรยากาศช่วงเช้าๆแบบนี้เนาะจ้าพระอาทิตย์กำลังสิขึ้นเนาะจ้าพี่น้องการออกมาหน้าเนาะจ้าอันมาหดน้ำผักไม่ปลูกผักเก็บผักเนาะจ้าก่อนเสียนออกไปเฮ็ดงานจ้าตอนนี้ก็เวลาประมาณ 7:00 น.นี่จ้าแต่ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วแห้งเนาะจ้าอากาศก็กำลังเย็นสบายจ้าพี่น้องผักก็กำลังงามเนาะจ้าก็นี่ก็เป็นช่วงอันหลังช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วเนาะจ้าพี่น้องบ้านนี้ก็สิมาลุยปลูกผักต่อเนาะจ้าการสิได้ทายอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งเรื่อยๆเด้อจ้า
ผักเฮาปลูกไว้เป็นจังได๋งามบ่งามจังได๋ก็สิท่าให้เบิ่งเนาะจ้าพี่น้องก็ฝากไว้ในเด้อจ้าพี่น้องฝากกดอันติดตามไว้แน่เนาะจ้าอันชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนเฮ็ดคลิปแม่เด้อจ้าเดี๋ยวก็สิมาอัปเดตผักให้เบิ่งเรื่อยๆแล้วจ้าพอกันไม่คลิปหน้าเนาะจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอโตขึ้นบ้านไปอาบน้ำไปเฮ็ดงานก่อนเนาะจ้าสวัสดีจ้า